ค่ะและการที่ศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่ต่างจากการล้มการเลือกตั้งที่มาจากเสียงของประชาชนเจ้าของประเทศนะคะวันนี้จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากจากทั่วประเทศต่างทยอยแจ้งความเอาผิดบรรดาตุลาการเพื่อรักษาสิทธิ์ในฐานะของคนไทยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดอนาคตประเทศไปติดตามรายงานจากคุณสรทัณฑ์เหตุพิพัฒน์ผู้สื่อข่าว DNN ค่ะผลจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงขอบเขตอำนาจตุลาการว่ามีมากน้อยแค่ไหนในระบอบประชาธิปไตยเพราะการล้มการเลือกตั้งเป็นการทำให้กระบวนการประชาธิปไตยผิดเพี้ยนไปซึ่งจากผลคำวินิจฉัยทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากที่ออกไปใช้สิทธิ์ในฐานะหน้าที่คนไทยทำให้วันที่1เมษายนที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศเดินหน้าเข้าแจ้งความเอาผิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ก้าวล่วงสิทธิของประชาชนตามที่ต่างๆดังเช่นสน.ทองหล่อเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนจากย่านทองหล่อและย่านใกล้เคียงเข้าแจ้งความเอาผิดบรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องนางสาวณัชกรอินทรแพทย์พนักงานบริษัทได้กล่าวถึงสาเหตุที่เข้าแจ้งความเนื่องจากคนไทยถูกจำกัดสิทธิ์จากบุคคลไม่กี่กลุ่มละเมิดอำนาจประชาธิปไตยทั้งที่ตุลาการควรเป็นผู้ที่รักษาอำนาจของความยุติธรรมและประชาธิปไตยแต่มาวันนี้ประชาชนสับสนถึงหน้าที่ของตุลาการขณะที่บางกลุ่มที่ระบุว่าต้องการให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นสามารถทำได้ในทางทฤษฎีเท่านั้นไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงอีกทั้งยังไม่มีใครตอบได้อย่างเต็มปากว่าควรเริ่มจากอะไรมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วควรจะมองนะคะว่าเปอร์เซ็นต์คนที่เขาเลือกได้เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากนะคะแล้วก็มีแค่จำนวนไม่กี่ไม่จำนวนน้อยด้วยซ้ำนะคะที่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะบอกยังไงดีล่ะตุลาการต่างๆอะค่ะเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของประเทศนี้ที่ค่อนข้างทุกคนไว้ใจว่าเป็นกลางแต่วันนี้คุณทำให้เรารู้สึกสับสนแล้วก็ลังเลตรงนี้ค่ะใช่ตัวของประชาชนคนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะมีสิทธิ์มีเสียงในประเทศนี้เหมือนกันก็คิดว่าการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยในความคิดในไอเดียต่างๆมันสามารถเป็นไปได้แต่ในเรื่องทางปฏิบัติเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครที่บอกได้เลยว่าข้อหนึ่งควรจะเริ่มต้นจากอะไรคุณต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มันเป็นไปได้จริงๆจับต้องได้จริงให้คนทั้งหมดทั้งประเทศเห็นด้วยกับสิ่งนี้ขณะที่นางนุทราพงพัฒนานุรักษ์ประชาชนย่านทองหล่อก็กล่าวว่าการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางกฎหมายการล้มการเลือกตั้งถือเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนในการเลือกผู้ที่มาบริหารประเทศพร้อมขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเห็นใจประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงไม่เห็นด้วยอย่างมากเพราะว่าเราอยู่กับกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรทำอะไรก็ต้องควรตามข้อกฎหมายที่ถูกต้องการเลือกตั้งใครที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติก็ควรจะต้องมาจากกฎหมายก็คือการเลือกตั้งก็อยากให้ความเป็นธรรมกับประชาชนประชาชนมีหลายคนมีหลายกลุ่มก็อยากให้ท่านช่วยมองให้ทั่วทุกกลุ่มอย่าจำเพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพยายามที่จะให้ประชาชนที่ไม่สามารถออกไปเดินบนถนนแล้วก็มีความเดือดร้อนแล้วก็เก็บตัวเงียบๆอยู่ในบ้านก็อยากให้ท่านช่วยมองพวกเราด้วยเห็นใจด้วยสอดคล้องกับกลุ่มพนักงานบริษัทที่เข้าแจ้งความที่สน.ทองหล่อว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเป็นการกำหนดผู้ที่มาบริหารประเทศซึ่งประชาชนจำนวนมากได้ใช้สิทธิ์ในหน้าที่ไปแล้วการล้มการเลือกตั้งเป็นการไม่เห็นหัวประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและการแจ้งความเอาผิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เพื่อทวงสิทธิ์ของคนไทยที่เสียไปจากผลคำตัดสินที่ไม่ชอบธรรมผู้นนท์เมฆประยูรถ่ายภาพสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าว DNN รายงาน